นี้ต้องขอบคุณไปยังนายกโอบาเสียงเหนือและคณะครับผมค่ะโอ้โหสวัสดีครับวันนี้นายกนำทีมขึ้นมาเองครับผมพี่บาครับวันนี้พี่มั่นใจใช่ไหมพี่ก็ถามก็ดูที่พี่แมนคนกำลังเครียดเองจะเครียดเรื่องอะไรล่ะพ่อกำนันเอาอย่างนั้นเลยผิวมันน้องอย่างนั้นที่ว่าไอ้ปริกที่แรกเอ็งก็ไม่บอกข้าเลยว่าไอ้เปลวข้าบอกกันเองตั้งนานแล้วไอ้ปริกอะไรนะเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอตกลงมันชื่ออะไรกันนะมีที่ไหนเรื่องนี้คุณมาด้วยหรือวะไอ้เจิดว่าไงไอ้แคล้วข้าไม่ว่าไงหรอกแม่ลำเจี๊ยกแล้วเอ็งว่ายังไงล่ะไอ้เจี๊ยว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 เจี๊ยวเจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่กำนันเอ้ยเอ็งอย่ามายุ่งกับข้าสิว่าไอ้หึมข้าไม่อยากพูดจอก็ห้อยที่ยิ้มไอ้หึมไอ้หึมถ้ามันเป็นเช่นนี้แล้วจะให้ผมทำยังไงกับมันดีล่ะพี่ประหลัดก็ดีอยู่แล้วพี่เอกทิพย์แล้วเรื่องที่ผมให้ไปจัดการเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะครับมันจบตั้งแต่ไอ้คิกไปแล้วยังจะผมก็ไม่ได้เล่นอีกจะไปเล่นทำไมกำลังเครียดเรื่องหวยก็บอกอยู่เนี่ยมันยังไงพูดให้ฟังหน่อยดิงวดที่ผ่านมาหลวงพ่อให้38เราก็ขอบคุณหลวงพ่อหันไปรินน้ำชาให้หลวงพ่อหลวงพ่อเปลี่ยนใจบอกระวัง6ระวัง6เราก็เลยซื้อ36ระวังน้ำชา6ไม่ใช่เล็ก6เรื่องเดียวกับผมเลยเรื่องอะไรครับวันก่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านพี่บ่าเด็กเสิร์ฟมาถามครับพี่เอาเส้นไรเส้นไรผมเห็นเส้นใหญ่มัน6อยู่บนโต๊ะผมบอกเส้นใหญ่6ยกเส้นใหญ่มา6ชามผมบอกคนละ6กันยกมา30ชามเลยคราวนี้คนละอะไรช่วยกันถามหน่อยน้องนายกเกี่ยวอะไรกับ30ชามอ่ะมันเกี่ยวไงไป5คนไงพี่6ผมบอกว่าคนละ6ตรงนี้เนี่ยเส้นใหญ่6พรุ่งนี้10โมงเช้าเจอกันโทรประชุมสายกันมาเลยทุกคนนะแล้วขำพร้อมกันตอนโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคือมันเป็นมิติใหม่จริงๆนะพี่อะไรที่ไม่เคยดูเราก็จะได้ดูกัน